ุภาษิตกำข้าวกำมะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกำว่าปากเป็นธรรมใจดำอย่างหมิ่นหม้อคติก่อนสารโบราณเนิ่นจ้าเปิ้นว่าหูหน้าแต่บ่หูใจต่างนอกบอกหูแต่งอู้ผาใสหลักแต่ต่างในเชิงลายหลากข้อใจหากล่ายอ่ำดำอย่างหมิ่นหม้ออันนี้และนอมนุษย์ปากบ่ตัดใจส่อในพิรุษคือทรัพย์ปรีมานยาพ่องใจชั่วร้ายบาปใบหิงสาชลิตมานยาแต่งคำจื่นสู้แสงการกระทำแสงกรรมเอ่ยอู่ปลายนอกดูยิ้มย้ายลักแต่ต่างในเป็นภัยฮ้อนหายฟังเนอนับได้เชื่อกรรมกรรมอูดีแต่บ่แน่สลัมลักแต่ใจดำเหมือนกับมิ่นหม้ออุ้ยม่อนสอนไว้ก้อนไก่จื่อจำห้องปากเป็นธรรมใจดำมิ่นหม้ปากเป็นธรรมใจดำอย่างหมิ่นหม้อความหมายปากกับใจบ่ตรงกันกำอู้จาดดีแต่ภายในใจกับบ่เป็นดังกำอู้เป็นต้นว่ามีความมุ่งร้ายหรือบ่ปรารถนาดีเป็นต้นอุปมาเหมือนดังโบราณเปรียบเทียบว่ากำอู้เป็นศีลเป็นธรรมชาติดีแต่จิตใจป้อยเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความชั่วร้ายหรือว่าใจหม่นเศร้ามัวดำอย่างกับหมิ่นหม้อคติสอนใจบ่ควรนับได้นับเชื่อหรือลิงลู่กำอู้ที่ไพเราะอ่อนหวานหรือกำอู้ดีมีสาระโดยง่ายเพราะบางคนนั้นปากดีแต่ใจดำการกระทำบ่ตรงกับกำอู้สุภาษิตกำข้าวกำบะเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน